พี่น้องมากันเยอะขนาดนี้ผมก็คงไม่มีทางเลือกอื่นใดที่จะประกาศว่าระยองแตกเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเหลือเวลาอีกไม่ถึง48ชั่วโมงที่พวกเราจะตื่นแต่เช้าไปกาก้าวไกลเพื่อที่จะกำหนดอนาคตของชาวแกลงและชาวเขาชะเมาเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงที่เราจะส่งสัญญาณดังๆไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลว่านี่คือฐานที่มั่นสุดท้ายของประเทศไทยเลือกตั้งอยากได้แบบไหนต้องได้แบบนั้นเหลือเวลาอีกเพียง48ชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะยืนยันไปทั่วโลกว่าในระบบประชาธิปไตยประชาชนไม่ใช่แค่ตัวประกอบไม่ใช่แค่ไม้ประดับไม่ใช่แค่ตัวประกันแต่คือประภาคารที่จะบอกว่าประเทศเราจะต้องเดินหน้าไปในทิศทางไหนใช่ไม่ใช่
ประการที่สองนั่นก็คือความหลากหลายพวกเราทั้งระยองและก้าวไกลโอบรับในความหลากหลายผมอยู่กับพวกท่านมา5อาทิตย์ที่ประแสก็บอกว่ามาจากพิษณุโลกบางคนก็บอกว่ามาจากชาวมอญบางคนก็เป็นครอบครัวจีนโพทะเลบางหมู่บ้านก็เป็นพี่น้องอีสานมาทำงานที่นี่มากกว่า 50% ของประชากรที่มีสิทธิ์จากเลือกตั้งไม่ได้เกิดที่ระยองมาจากหลายพื้นที่เพราะระยองคือบ้านของเราทุกคนมันคือความสามารถในการเปลี่ยนความหลากหลายนั้นให้กลายเป็นโอกาสของพื้นที่นี้เพราะระยองเต็มไปด้วยทรัพยากรเต็มไปด้วยโอกาสแต่ไปด้วยจิตใจประชาธิปไตยที่พร้อมจะรับความแตกต่างให้อยู่ที่นี่ระยองคือบ้านของเรานั่นก็ไม่ต่างกับพรรคก้าวไกลที่วันนี้มีบุคลากรหลากหลายเหลือเกินเมื่อกี้วิโรจน์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมตอนนี้พิธาบวกวิโรจน์เป็นพิโรจน์พอดีเลยระยองสำคัญขนาดไหนผมบอกมาอย่างน้อยสอสอ30คนนะมาตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงภูเก็ตเหนือจดใต้ขอให้มามอบตัวคารวะกับพี่น้องระยองเดี๋ยวนี้ใครเป็นสอสอพรรคก้าวไกลชูมือชูไม้ให้พี่น้องระยองชื่นใจหน่อยแล้วนั่นคือความหลากหลายของพรรคก้าวไกลที่มาหาที่ระยองความหลากหลายในฝีมือความหลากหลายในความคิดแต่เรารวมกันเป็นพรรคเดียวกันได้วันนี้ท่านมามีเลือกตั้งซ่อมเดี๋ยว10กันยาเรามาฉลองกัน11 12เจอกันที่สภาตอนนี้คุณไหมศิริกัญญาคุณไอติมพฤทธิ์ตอนนี้ดูนโยบายรัฐบาลละเอียดเป็นผงเลยผมจะบอกให้เราแยกกันทำงานเพื่อที่จะรับใช้ประชาชนไม่มีคำว่าเหนื่อยไม่มีคำว่าสิ้นหวังท่านเลือกผมมาทำงานท่านไม่ได้เลือกผมมาผิดหวังก้าวไกลคือระยองระยองคือก้าวไกลประการที่สามก็คือที่อยู่ข้างหลังผมนี้นั่นคือความซื่อสัตย์นั่นคือความตรงไปตรงมาที่พี่น้องเชื่อถือได้เชื่อมั่นได้ผมก็เชื่อในตัวพี่น้องระยองเหมือนที่พี่น้องระยองเชื่อมั่นในตัวพวกผมว่าคนระยองซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องอย่าให้ใครเห็นบอกจะมาปลูกกล้วย50หวี60หวีบอกเลยเสียตังค์ฟรีขนเงินของคุณกลับไปเพราะคนระยองที่นี่เขาตรงไปตรงมามีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีไม่มีใครให้เอาเงินมาฟาดหัวเอาง่ายๆระวังจ่ายเงินไปจะจ่ายเงินปีๆแล้วก็ไม่ได้ชนะอีกต่อไปแถมพี่น้องระยองนี่เขาปลูกสับปะรดกันเยอะมองไปมองมานี่ตาสับปะรดกันทั้งนั้นคุณมีหัวคะแนนจ่ายตังผมมีหัวคะแนนธรรมชาติอ่ะหัวคะแนนธรรมชาติยังไม่พอจะกลายเป็นกกต.ธรรมชาติวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครคิดที่จะเล่นการเมืองแบบไดโนเสาร์การเมืองแบบโบราณเอามา50วี60วีที่นี่เขาปลูกสับปะรดก็ไม่ได้ปลูกกล้วยด้วยเหตุผล3ประการอย่างนี้ครับพี่น้องผมเลยคิดว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราแยกออกจากกันไม่ได้แล้ววันที่10กันยายนนี้ท่านจะตื่นแต่เช้าไปกาก้าวไกลกาเบอร์หนึ่งให้คุณโยพงศธรเข้าสภาเข้าไปทำงานมันจะเป็นชัยชนะคนอื่นนอกระยองอาจจะมองว่าเป็นชัยชนะเพียงเล็กน้อยแต่สำหรับพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่คือชัยชนะก้าวแรกนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเราดีขึ้นกว่านี้
้สังส่งสังคมที่ดีกว่าให้น้องคนนั้นและน้องคนนี้และน้องคนนี้ให้ระยองดีไปกว่าเดิมได้และผมสัญญาครับว่าเราจะมาเปลี่ยนระยองด้วยกันมาเปลี่ยนภาคตะวันออกด้วยกันเปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกันแล้วเราจะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือได้แล้วยาวๆให้สอสอคนต่อไปของพวกคุณคุณโยมพงศธรขอสอสอก้าวไกลขึ้นมาบนเวทีทั้งหมดนะครับวันนี้ครับสอสอก้าวไกลขนกันมาจะหมดพักมาดูครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับถ่ายรูปร่วมกันมาใครที่มีมือถือยอดชายครับเชิญครับเดี๋ยวรอสักครู่ผู้แทนของเรากำลังทยอยเดินขึ้นมาครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เรียงฝั่งนี้แล้วคงนะครับคงอยากเก็บกลับบ้านนะเอามาคืนด้วยเดี๋ยวคนแรกแกนำนะครับพี่น้องชาวระยองดูสิว่าใครมาหาเราบอกแล้วว่าบ้านที่สองของผมวันนี้มาเอาลูกมาพักผ่อนด้วยเลยครับครับเรามีเวลาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เนื่องจากเนื่อง